เล่นเลยค่ะไม่เคยเห็นตัวจริงกันแล้วเวลาเล่นเล่นเอาไปแสดงกันยังไงฮะจินตนาการต้องไปหาเจ้าของเพื่อจินตนาการเอาว่าแบบว่าเวตาลหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็พยายามจินตนาการถึงหน้าผู้จัดการกองถ่ายของเรานะคล้ายเวตาลมากเลยคุณมุ้ยค่ะเหมือนมากๆน่ากลัวถ้าออกมาอย่างนี้เป็นปีกได้เลยค่ะนี่เราเห็นแล้วตัวเท่านี้นะเวตาลแต่มือเขาเนี่ยนี่มือไม่ให้ดูนะนี่เวตาลค่ะยืนยังไงแล้วนะมุ้ยยืนนะเฮ้ยกินอะไรไม่เอาคุณธรรมดานะคะมือใหญ่เท่านี้พี่แท่งมือทำไมใหญ่กว่าตัวดูพี่แท่งลองใส่ดูไหมเดี๋ยวผมขอให้ดูนะนี่เบตาลค่ะยืนยังไงแล้วนะมุ้งยืนนะเฮ้ยกินอะไรไม่เอาคู่มืออะไรนี่ควักหัวใจอยู่โอ้พี่แท่งไม่ได้ควักมือเป็นเวตาลไงเวตาลเขาทำอย่างนี้กราฟิกเขาจะถ่ายเฉพาะแค่นี้เวลาเขาจะไปรู้หัวใจใครก็มีเลือดแบบโรยนิดนึงนะฮะมันก็จะมันก็อยู่น่ากลัวมันดูน่ากลัวมากขึ้นเอ๊ะอันนี้มีหัวใจแต่อันนี้ไม่มีหัวใจนะฮะหายไปไหนเดี๋ยวไปยุ่งกับน้องเขาไม่ใช่อะไรจะถามว่าหัวใจหายไปไหนเออหัวใจรู้ไหมเอาไปหรือเปล่าแอบเอาไปหรือเปล่าวะยายด้วยกลัวจริงจริงมันเป็นอะไรเนี่ยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาให้พี่ตรวจก็ได้ไม่ต้องให้ใครเขาพาไปถึงโรงพยาบาลขนาดนั้นหรอกไอเราพี่น้องกันมันยังดูใช่ไหมฮะน่ารักไม่ตอบอะไรทั้งนี้เหรอเงียบเงียบเงียบนี่จะให้แซวตัวเองแล้วนะเป็นเรื่องตอนนี้หายป่วยยังครับเรียบร้อยหายแล้วค่ะหายด้วยอะไรเอ่ยเวตาลที่จะตกใจก็ต้องหายแหละคนเฝ้าก็มีข้าวต้มก็ถึงแล้วซื้อเป็นตู้หนึ่งตั้งมาถือการ์ตูนด้วยแล้วถือการ์ตูนก็ช่วยให้หายป่วยได้นะพี่แท้งรู้ป่ะผัดซีอิ๊วก็ช่วยให้หายป่วยค่ะบางทีนะคะบางคนอย่างหนูคอค่ะไม่ทานข้าวค่ะเพราะว่าอยู่กองเนี่ยทานอะไรไม่ได้ทานได้แต่ผัดซีอิ๊วค่ะกินทุกมื้อเลยเหรอใช่คำถามต่อไปฮะเขายกป้ายแล้วคำถามต่อไปถ้าเรื่องละครต่อก็ได้ละครเรื่องนี้เทคนิคเพียบแต่ออกมาเนียนมากอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่มาของเจ้าเวตาลเนี่ยเขาทำยังไงมีวิธีการยังไงเนี่ยหลายคนไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังกันขั้นตอนแรกของการคุยกันก็คือว่าคนจะต้องเป็นข้างคาวนะฮะข้างคาวผีรูปร่างต้องใหญ่อาจจะเป็น180เซนขึ้นไปนะฮะความสูงสูงใหญ่ตัวสูงใหญ่ตกลงสรุปกันว่ามันคงเหมือนพวกตะกอยหรือว่ามีเขานะฮะมีเขี้ยวมีปีกบินได้เป็นข้างคาวยังคอนเซ็ปต์ข้างคาวอยู่แล้วก็มีนิ้วสามนิ้วนะฮะมีเล็บเท้าที่จิกสามารถจิกคนขึ้นมาได้จากนั้นก็ออกมาเป็นรูปของเวตาลจากนั้นก็เอาเข้าไปในเครื่องสแกนนะนักแสดงยังไงเกิดรีแอคชั่นกันยังไงตอนนั้นก็เริ่มซ้อมก่อนเพื่อให้ทางนักแสดง มีส่วนปฏิสัมพันธ์กันนะฮะไอไลน์แล้วก็จะเอาให้นักแสดงเล่นเปล่าๆเสร็จก็เอาไอ้เทปที่เล่นเปล่าๆมาให้ผมแล้วผมก็สร้างCGผสมเข้าไปไม่ธรรมดาธรรมดาแล้วไม่ง่ายด้วยนะครับกว่าจะได้เป็นเจ้าเวตาลนี้ออกมาแล้วนอกจากสมุนตัวนี้แล้วยังมีอีกใช่ไหมฮะมีอีกค่ะมีสมุนอะไรอีกครับมีสิงหรากับสิงหราชสิงหราชเป็นสิงค่ะอยู่ในบ้าน2ตัวแล้วก็เกติมุกค่ะสิงหราชวนเล่าวนโรดีคือเกติมุกเนี่ยมันจะมีหน้าแค่หน้ากับแขนครับแล้วหน้ามันจะเหมือนยักษ์ครับเอาไว้เฝ้าบ้านมันเป็นแบบว่าในตำนานนะครับในตำนานตัวเล็กๆแบบพิษสงเยอะอะไรเงี้ยใช่มันจะมีแรงเยอะครับแล้วก็ยังมีรูปปั้นที่แบบว่ามีแต่ตัวแล้วก็แขนขาดขาขาดแล้วก็เวลาเดินเนี่ยจะใช้แขนที่ขาดลากเขาจะเดินตึ๊บแทกตึ๊บแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผีดิบอ๋อถ้าทำมีอีกโอ้โหมีเยอะมากมีผีดิบด้วยเป็นบริวารที่แบบว่าไปฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยผีดิบมีงูยักษ์ไหมงูยักษ์มีค่ะค่ะแต่ละตัวก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยนะคะทั้งมีทั้งเวตาลเกียรติมุกแล้วจะมีงูยักษ์แล้วก็มีปูยักษ์ด้วยมีคนหนึ่งเนี่ยไม่กลัวเลยเขามีของดีค่ะปูยักษ์มีในเรื่องนี้ด้วยครับปูยักษ์ก็ไม่รู้มีหรือเปล่าจริงๆแล้วคือกลัวครับอ้วนมาก่อนนางคดีคือไงฮะปูยักษ์พอหัวเราะพอหัวเราะให้พอตอบก่อนเลยปูยักษ์เนี่ยมันยังไงมันผมไม่รู้เรื่องปูยักษ์ครับรู้เรื่องแต่ครับสงสารอ้วนครับอาจารย์
จริงๆแล้วคือกลัวครับในเรื่องแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเรามีของพิเศษอยู่เขาเรียกว่านคุดพลครับคือได้จากฤาษีที่เขามาให้เราไว้ให้เราป้องกันให้เราป้องกันตัวแล้วก็อยู่กับช่วยป้องกันพระเอกด้วยครับในเรื่องก็เลยอ้วนเลยไม่โดนพลอยฆ่าเพราะพลอยไม่สามารถทำอะไรอ้วนได้รอดตายค่ะรอดตายไปเพราะมีของดีอยู่กับตัวนะแล้วแสดงว่าอ้วนเนี่ยฆ่าได้ทุกตัวนอกจากปูยักษ์บ้านเนี่ยแพ้ปูยักษ์เท่านั้นแพ้ปูยักษ์เท่านั้นบอกว่าเราไม่รู้ตัวว่าเรามีของพิเศษอยู่แลมองท่อนในคลองมีหอยปูปองแต่ว่าปูเป็นอดีตไปแล้วนะครับปูเป็นอดีตไปแล้วนะคะปูปูได้ไม่เกิดแล้วแล้วปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วแล้วปัจจุบันเป็นใครคะปัจจุบันเป็นสงสารไปเห็นที่ไหนแล้วปัจจุบันเนี่ยมีคนรักใคร่มากเลยนะครับช่วยปกป้องดูแลกันและกันมากเลยแต่ละคนในเรื่องนี้ก็เจออะไรหนักๆหลายอย่างเลยนะสองสาวเนี่ยมีชุดหนักๆแล้วพอก็ไม่น้อยหน้าค่ะชุดพอก็ไม่ธรรมดานะคะมาไกลนี่มาไกลเลยค่ะไหนลองเล่าเรื่องความเป็นมาของชุดนักรบหน่อยสิคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมรับบทหนักที่สุดแค่เพราะว่าชุดมันหนักสองสาวอีกนะตรงไหนบ้างนะส่วนที่มันจะมีส่วนที่เป็นเกราะที่ทำจากทองเหลืองนะครับก็จะสองด้านประกบแล้วก็มีส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยไว้ติดตรงเป้าเป็นก้นมีไหลอะไรอย่างนี้ด้วยนะประมาณกี่กิโลนะคะผมจำไม่ได้ผมว่าน่ามาติดทั้งหมดนิดนิดนะติดนิดนิดครับผมแล้วก็เวลาแต่งก็ช่วยกัน 2-3 คนนะฮะแล้วก็พอใส่ปุ๊บเนี่ยก็จะนั่งไม่ได้เพราะมันจะมีการค้ำมีอะไรเงี้ยก็จะลำบากนี่ครับมีให้ดูนี่ชิ้นหน้านั่นชิ้นหลังแล้วเดี๋ยวถามนิดนึงว่าชุดอันนี้ต้องทำพิเศษสำหรับพอเลยไหมก็รู้สึกว่าจะหล่อตามขนาดของผมอะไรเงี้ยดีเลยเนาะครับพี่แท่งลองใส่ไปครับผมใส่มาเยอะแล้วฮะจริงไหมครับพี่แท่งลองมากพี่แท่งลองมากผมช่วยผมช่วยนะผมก็อยากเป็นนักรบมานานแล้วครับนี่อย่างเงี้ยไม่ไหวนะภาพลักษณ์มันจะได้เปลี่ยนไปไหมช่วยหน่อยดิโอ้โหอะไรเงี้ยครับพี่เพนทราครับเพนทราแล้วพี่แท่งชื่ออะไรดีอันนี้กุมารทองฮะเอ๊ะจะบอกว่าเป็นนักรบคุยรุ่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมขอบคุณมากครับมันจะหนักๆแล้วก็เบาๆอย่างเงี้ยได้ไหมแหมไม่เบาแล้วครับเลยแล้วครับพอแล้วเวลาพอแต่งชุดนึงนานไหมคะใช้เวลาในการแต่งกันเนี่ยเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงรวมทำผมด้วยไม่ครับไม่ผมเนี่ยชั่วโมงผมทำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงชั่วโมงแสดงว่าถ้าเกิดใส่จริงๆเนี่ยไม่ได้เวลาพักเนี่ยนอนนอนแล้วปกติเขาหยอดอะไรนะนอนข้าวต้มไม่อันนี้เขานอนแล้วหยอดทาคิ้วแต่เขานอนหยอดทาคิ้วกันหนักดูบ้างครับผมครับแล้วพี่แท้งรู้ไหมคะว่าชุดนี้เขาให้เวลานั่งมันต้องอย่างนี้เลยมันมาเองเลยใช่ไหมมันมาเองฮะไม่ชอบเลยเขาบอกว่าชุดนี้ทำให้มีการพัวพันนัวเนียกันระหว่างพอกับหยาดทำให้ไม่สามารถที่จะพากจากกันได้เลยอะค่ะทายพากจากกันไม่ได้เลยเพราะชุดนี้แหละค่ะไม่เชื่อใช่ไหมทางด้านไม่เชื่อมีหลักฐานค่ะไปชมเลยค่ะไม่รู้เขาไม่อยากจะไปพัวพันกันเรื่องอะไรแม่ไปช่วยด้วยใช่ไหมเด็กเนาะเอ้ยต้องแสบมันแหน่แรงมันแหน่แรงก็คือตอนนี้มีติดกันด้วยไหมนี่แหมอย่ามามั่วนี่พูดจนเมื่อกี้ใจหายหมดเลยอะไรล่ะก็ไม่เห็นเขาพัวพันนู่นเนี่ยใครจะคิดเท่าพี่แท่งล่ะพี่แท่งจะคิดเลยเถอะตลอดติดตรงไหนนะฮะติดกับหัวกับหัวมันกับกีฬาพรของงานติดกับวิกของพี่พรค่ะแล้วแต่เรื่องนี้ก็จะมีแต่งตัวสวยๆตะการแล้วนะเขายังมีแต่งแก่ด้วยอ่ะน้องพลอยอ่ะใช่ไหมวันนี้ก็จะมีแต่งตัวสวยๆตะการแล้วนะเขายังมีแต่งแก่ด้วยอ่ะน้องพลอยอ่ะใช่ไหมแล้วค่ะบอกว่าตอนแรกเนี่ยพอรู้ว่าแต่งแก่ดีใจตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พี่ขวดซึ่งเป็นSpecial Effect มือหนึ่งของเมืองไทยมาแต่งให้ใช้เวลาเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงในการแต่งตัวทั้งหมดมันก็ต้องมาแบบว่าที่กองตั้งแต่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยมาที่ตีห้าเลยก่อนคนแรกเลยมาก่อนคนแรกเพื่อมาแต่งหน้าเพื่อมาแต่งหน้าโดยเฉพาะเลยเพราะว่าหน้านี้เนี่ยพี่เขาหล่อมาให้พลอยโดยเฉพาะเหมือนมากนะ
เหมือนมากเพราะต้องแต่งถึงครึ่งหน้าอกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แขนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใส่วิกผมก็ต้องติดผมปลอมคล้ายๆพี่พอติดดาวตรงนี้ด้วยค่ะให้หน้าผากมันดูสูงขึ้นค่ะแฟนว่ายังไงบ้าง